ขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้เสด็จดับการปรินิพพานนั้นแล้วพระองค์นั้นได้เสียงก้าวกราบคารวะพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยเป็นประมุขประธานในวัดไตรสิกขานี้ในอาวาสนี้กราบน้อมกราบคารวะพระครูศรีธีรพรรองเจ้าคณะจังหวัดเลยอาจารย์ฝ่ายเผยแผ่จังหวัดเลยด้วยความเคารพอย่างสูงและคณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งขอความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นมีแต่เราญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายโดยการทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้วางมือลงยืดตัวตรงๆหายใจลึกวันนี้อาตมาภาพก็ได้นิมนต์คือแม่มวลนี่แหละได้ไปนิมนต์อาตมาอาตมาวัดปีนี้ไม่มาเด้อทำงานเผยแผ่เพื่อนก็ถือข้าวไลบูรี่ไปถุงหนึ่งปัจจัย 3,000 นิมนต์เด้อนิมนต์เด้อไปไหนล่ะวันนัดพบเอาครูบาอาจารย์เพิ่งก็หลายแล้วลูกศิษย์ลูกหาเพิ่งก็หลายเพิ่งก็มาอยู่บ่คือบ่คือแต่มาก็เลยแบบโอ้ก็เลยเพราะมีงานเหมือนเพื่อให้ความสำคัญก็เล่าถึงอาจารย์สมภพว่าอาจารย์สมบัติเพิ่นมาแม่ลูกศิษย์เด้อฟังคำนี้น่าใจหายนี่กูไม่ได้ลูกศิษย์นี่วะแต่เพิ่นพูดคำอีกคำหนึ่งอันนี้น่าชื่นใจเพิ่นเป็นลูกหาเพิ่นมาหาข่อยนี่มาหาเพิ่นคุยไม่เหมือนว่าแต่ท่านมีความจริงใจ ดูออเดอร์อาตมาก็ได้เพื่อนอธิบายให้ฟังคำนี้ก็จะมาเออรับปากก็จะมาช่วยอะไรที่ช่วยได้ตามสติปัญญาสาโนปฏิเองแหละทำในใจอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนนี่แหละตามกำลังสติปัญญาที่มีก็มาช่วยแล้วก็แล้วก็ได้นำเอาชุด OB มาถ่ายทอดชุดเล็กมาเก็บภาพมากับลูกศิษย์รถมา2คันเติมน้ำมันเต็มถังมาเองแล้วก็วัดทิ้งวัดทิ้งวามาให้พระดูแลกับหมากับแมวแล้วก็มาทำงานตั้งแต่วันที่2กลางคืน2กลางคืนเพราะวันที่1ท่านนายเพื่อให้ไปดูช่วยงานดอกฝ้ายเมืองเลยงานดอกฝ้ายเมืองเลยเอ้าแล้วอาตมาเกี่ยวอะไร27ปีไม่เคยไปก็จัดที่สนามกีฬากลางเมืองเลยเพราะว่าคอนเซ็ปต์ผู้ว่าบอกให้อยากทุกอำเภอมาโชว์อัตลักษณ์ของอำเภอแล้วอำเภอวังสะพุงมีอะไรดีนายอำเภอบอกว่าเลยเชิญไปว่าที่ผมนิมนต์พระอาจารย์มาว่าอย่างน้อยอาจารย์ก็น่าจะเพราะว่าจังหวัดเลยมีพระบางทรายขาว3-400ปีหินเสมาหินทราย 1,300 ปีแล้วก็มีหลวงปู่อริยสงฆ์หลวงปู่หลุยหลวงปู่ชอบหลวงปู่ศรีจันทร์หลวงปู่สังแล้วก็มีพระอาจารย์นี่แหละที่เป็นพระเป็นบิณฑบาตได้ที่เผยแผ่ละทั้งประเทศไทยและต่างประเทศคืออันนี้ข้าราชการนะครับพูดนะแต่มาบอกเอ้ยมันไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยก็เลยแบบอาจารย์ต้องช่วยเพราะอาจารย์
ได้นำพาญาติโยมชาววังตะพุงนี่ปฏิบัติธรรมวันพ่อวันอะไรต่างๆเนี่ยเขาเชื่อมือเรา ก็เลยไปอ่าน10ตำบลแล้วก็รวมกันเป็นขบวนแห่ไปอัตลักษณ์อาตมาก็สร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาว่าร่องรอยพุทธศาสนาที่วังสะพุงนี่มันเกิดหินทรายเรื่องชื่อหินทรายเสมาหินทรายคือว่าร่องรอยศาสนาพุทธศาสนาเกิดมา 2,600 กว่าปีอันนี้เกิดมา 1,300 ปีโอ้แสดงว่าพุทธศาสนามาลงที่วังสะพุงก่อนที่จะไปเมืองเลยต่อมาก็ไปค้นสืบค้นดูแล้วก็ทำป้ายทำอะไรต่างๆเล่าเรื่องใช้เวลา4วันปวดหัวตึ๊บนึบนึบมันใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์คือคอมใช้โทรศัพท์ไปนั่งเฝ้าคนทำ ดึงออกมาให้เห็นภาพเป็นอัตลักษณ์เป็นตัวตนของอำเภอนั้นๆโดยอาตมาไม่ใช่คนวังสะพุงนะไปอยู่ได้27ปีแต่ถามคนวังสะพุงไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วก็ไล่ว่าครูบาอาจารย์มาอยู่สายปฏิบัติสายหลวงปู่มั่นไล่มาว่าใครมรณภาพก่อนใครบรรษาก่อนใครบรรษาหลังอาตมาก็จับเรียงใส่ภาพเนี่ยคือก็ทำแล้วก็ไปขบวนไปเห็นบรรยากาศเออเขาก็ทำทางโลกเขาโยมอาตมาก็นั่งนึกถึงทางธรรมนี่แหละ ก็เลยไม่ได้มาวันที่หนึ่งเสร็จแล้วก็มาทุกพื้นที่เนี่ยโยมมีมันอาตลักษณ์เหมือนจังหวัดสกลนครก็เป็นหลวงปู่มั่นเนาะอัตลักษณ์ของศาสนาล่องลอยของศาสนา อาตมามาอยู่จังหวัดเลยปีแรกเราก็จินตนาการโลกสวยว่าเออเมืองเลยเมืองอริยสงฆ์นี่น่าจะคนน่าจะมีศีลมีธรรมเนาะงานศพน่าจะไม่มีเหล้าไม่มีอะไรต่างๆไม่มีการพนุกประนันที่ไหนได้ ไปเจอที่อาตมาอยู่โยมเอ้ยคนตายเต็นท์สามหลังสี่หลังคนเต็มไม่ใช่มางานศพเด้อมาเล่นไฮโลกับดัมมี่อะไรประมาณนั้นน่ะแล้วมีคนฟังพระสวดอยู่สี่ห้าคนหัวงอกแล้วก็นิมนต์พระมาสวดศพมามนต์อะไรสี่โมงเย็นผียังไม่เข้าบ้านเลยทำไมรีบไปละโยมเจ้ามาแล้วเจ้ามาเจ้าอะไรอ่ะเจ้ามือแล้วอย่าสวดเยอะนะครับบังคับเราตลอดเลยโอ้ยกูบ่แม่นอย่างที่เราฝันมาอย่าเรียกฝันมาว่ามันเป็นอย่างนี้จังหวัดเลยมันหน้ามือกับหลังมืออาตมาต้องไปพลิกโฉมใหม่โยมพลิกโฉมไปอยู่จังหวัดเลยก็ไม่มีอะไรมีน้ำผึ้งขวดหนึ่งมีกระเช้าแบนไปขากราบหลวงพ่อจากตำบลหลวงพ่อจากอำเภอหลวงพ่อจากจังหวัดไปกราบฝ่ายธรรมยุทธไปเขาบอกว่าอยากมีเงินต้องทำงานจึงผ่านพบเมนบโยมอยากเรียนจบต้องขยันหมั่นศึกษาอยากมีคนรู้จักต้องฝักใฝ่เวียนไปมาถือคือว่าถือย่ามตามก้นเทกระโถนอาตมากับพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ก็เมตตาทั้งสองนิกายกับอาตมาเวลาเพิ่นมีงานเมื่อกันนี้มนต์อาตมาไปในฐานะอาตมาเป็นมหานิกายเพราะอาตมาสนองงานพระประเดชพระคุณท่านทั้งหลายคือไม่มีทิฏฐิมานะไม่มีอะไรต่างๆไม่มีอีโก้อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไปโอ้เป็นเมตตาดีเด้เพราะนั้นคือปรับปฏิรูปปังปฏิรูปใหม่เลยทำสโลแกนว่ากฐินปอดเหล้าข้าวบุญไม่ฆ่าเนื้อไม่เบื่อปลาปกติเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดอยู่แล้วว่า 2,000 กว่าปีเนี่ยคำอภิชาธิปไตยเนี่ยที่เขาพูดกันไว้ทุกวันนี้ที่กระหาเสียงเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายประเด็จการต่างๆจริงๆประชาธิปไตย
ธิปไตยเนี่ยพระเจ้าพูดไว้2,600ปีแล้วยอมอันไหนดีพระองค์ก็บอกว่าดีอันไหนไม่ดีพระบอกอันนี้ไม่ดีเพราะนั้นคือเนี่ยมีมาก่อนแล้วนะอัตตาธิปไตยเนี่ยแปลว่าอะไรยอมเอาตนเป็นใหญ่ท่านทำไม่ถูกพูดไม่ถูกผมถูกเพราะนั้นคือเนี่ยบางสิ่งบางอย่างญาติโยมปกครองลูกหลานเนี่ยเวลาลูกมันจะพูดอะไรมึงอย่าพูดกูเป็นแม่มึงนะเนี่ยเรียกอะไรอัตตานั่นน่ะอัตตาตัวตนหนาปึกน่ะมึงอย่ามาเถียงกูเป็นแม่มึงนะมึงอย่ามาเถียงกูเป็นพ่อมึงนะฟังเขาก่อนสิเขาจะพูดอะไรลูกอ่ะฟังมันก่อนเออฟังแล้วเหมือนจิงจกร้องยังฟังเออจิงจกทักไปยังฟังจิงจกเลยอ่ะตุ๊กแกร้องก็ฟังตุ๊กแกฟังเขาพูดอะไรก่อนแล้วอธิบายเอออย่างนี้นะลูกนะอย่าไปทีมันคือวันออกพรรษาเป็นวันอะไรโยมมหานะมหาปวนาพระพุทธเจ้าเป็นสูงสุดยังปวนาให้กับพระสงฆ์ได้ปรารภว่าข้าพเจ้าปกครองพวกเราเนี่ยดีหรือไม่พระสงฆ์บอกดีพระเจ้าข้าไม่มีอะไรผิดเพี้ยนเลยถ้าข้าพเจ้าทำอะไรผิดบอกนะจะได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเหมือนเจ้าวาดเนี่ยปกครองลูกวัดดีไม่ดีก็ต้องแบให้เจ้าให้ลูกวัดพูดมาเหมือนพ่อแม่ปกครองลูกอ่ะเผด็จการไหมก็ต้องให้พูดมาแล้วเอาคุยกันไม่โกรธกันลูกไม่โกรธพ่อแม่ไม่โกรธลูกลูกก็ไม่ต้องโกรธแม่แล้วมาปรับทัศนะเท่ากันมันไปกันได้เนี่ยก็ไม่มีอัตตาฝ่ายโลกฝ่ายเมืองกับรัฐบาลก็ฟังประชาชนฟังรัฐมนตรีในสภาฟังแล้วก็อธิบายปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมันก็ไปกันได้ถ้าแบบทำไมล่ะอะไรอ่ะมันก็มีแต่ปัญหาแก้ไม่จบเพราะนั่นคืออัตตาธิปไตยพระเจ้าบอกไม่สรรเสริญนะโลกาธิปไตยพระเจ้าบอกไม่สรรเสริญอ้าวบ้านนี้เขามีบุญพระเวทน่ะเดือน3บุญเขากีเดือน4บุญพระเวทบุญพระเวทเราจะมีบุญแล้วมีหมอลำวงใหญ่เด้อเจ้าวาดกับโยมแม่ขาวจำศีลบอกเราจะมีพระมาเทศ3องค์นะจาก101มีอาจารย์อารีมีอาจารย์วัดอารามมงคลมีอาจารย์สอนเพชรมาเทศ ใครเห็นดีเห็นงามบ้างยกมือขึ้นจะมีไม่ออกหัวไม่ออกสัก3สัก10คน10กว่าคนน่ะยกมือกับเจ้าอาวาสประมาณ4รูปพระเจ้าอาวาสแล้วก็พระในวัด4รูปยกมือน่ะอ้าวว่าปีนี้บุญพระเวทเราใครจะมีหมอลำวงใหญ่วงดังมั่งเก็บบ้านละ500บ้านละ1,000บ้างยกมือขึ้นพรึบทั้งหมู่บ้านเลยเจ้าอาวาสแพ้โหวตเป็นตาอายไหมจะอาวาสแพ้บทอ่ะสู้ยอมไม่ได้เขาบอกว่าโลกวัดนั้นก็มีวัดนั้นก็มีวัดนั้นก็มีวัดเราก็ต้องมีเหมือนเขาสิเนี่ยโลกาธิปไตยเอาโลกเป็นใหญ่เอาสังคมเป็นใหญ่แต่มันไม่ถูกต้องนะโยมไม่ถูกต้องไม่ถูกทำแล้วก็ทำกันไปดูเถอะมีรถแห่บ้างอะไรแห่อ้อมบ้านอ้อมอะไรต่างมีแต่เล่าแต่ยาปลาปิ้งแล้วก็มีแต่ปัญหากันยิงกันฆ่ากันแทงกันเนี่ยคือโลกาธิปไตยพุทธเจ้าก็ไม่สรรเสริญประชาธิปไตยเนี่ยเห็นไหมที่อาตมาว่าเสียงส่วนมากเป็นใหญ่เสียงสวรรค์หรือเสียงนรกโยมเจ้าข้าเนี่ยโยมเสียงหลวงพ่อปีนี้เราจะมีสงกรานต์หรือบุญพระเวทเราจะมีบุญบุญประจำปีวัดนิมนต์พระคุณเจ้ามาเทศนะ3องค์4องค์หรือเทศทอดแจ้งใครเห็นดีงามบ้างยกมือมีไม่เกิน20 30เจ้าวาดกับไม่ออกจำศีลง่วงงอกใครว่าบุญพระเวทปีนี้บุญสงกรานต์นี้เราจะมีหมอลำวงใหญ่300,000 บาทมั่งใครนี้งานมั่งยกมือพรึบทั้งหมู่บ้าน
ใครโยมว่าเอาเสียงหลวงพ่อกับเสียงไม่ออกจำศีลเสียงสวรรค์และเสียงนรกเอาแต่เสียงทั้งหมู่บ้านเอาหมอลำเอามโหรสพอันนี้เสียงอะไรโยมหมอลำมาแต่ละคณะเนี่ยเวทีสูงกว่าโบสถ์อีกนะสูงกว่าศาลาอีกยกแข้งยกขาใส่หลวงพ่อพระประธานเนี่ยแล้วก็สุรานารีเหล้ายาปลาปิ้งเสร็จจากงานแล้วไปเก็บขวดเหล้าขยะเต็มวัดมันน่ะหลวงพ่อก็อยู่ไม่ได้หรอกพระดีๆก็อยู่ไม่ได้หรอกโยมอยู่ไม่ได้เราอยากได้พระดีไปอยู่ที่วัดใช่ไหมโยมพระดีๆก็อยู่ไม่ได้หรอกมีแต่พ่อกะพอกรรมการนะพออยู่ได้อยู่พระดีๆเนี่ยก็หนีเข้าป่าหมดนะโอ้ไม่ไหวแล้วเสียงดังเสียงดังไปเข้าป่าหมดยุบหนอพองหนอปวบหนอขาวหนอไม่ไหวแล้วไปอาลาดสิ่งนี้คือพุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ถูกต้องบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอย่างโรงเรียนน่ะอดีตพ่อออเก่าใครเป็นครูบ้างยกมือแถวนี้ใครเป็นครูบ้างใครเป็นครูยกมือเนี่ยเหล่านี้อย่าไปใช้แม้แต่การยกมือเนี่ยอย่าไปใช้กับโรงเรียนนะกับวัดเนี่ยพออแพ้เด็กนักเรียนนะยอมถ้ายกแบบประชาธิปไตยเนี่ยแพ้นะพระก็แพ้อาตมาไม่ให้ยกมือหรอกอาตมาว่าด้วยเหตุผลใช้หลักการธรรมาธิปไตยธรรมาธิปไตยพระเจ้าสรรเสริญ 2,000 กว่าปีมันถูกต้องถูกการถูกเวลาถูกสถานที่ถูกประชุมชนธรรมาธิปไตยเนี่ยเอาความถูกต้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่างญาติโยมที่ฟังอย่างเอาสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้ถูกใจเราเนี่ยแม้แต่การนั่งการไปการมาการต่างๆเนี่ยที่ครูบาอาจารย์บอกเนี่ยโยมจะมักเอาความถูกใจแต่โยมไม่เอาความถูกต้องไม่อยากเอาเป็นระเบียบวินัยไม่อยากเอาเป็นระเบียบจึงจะออกไปเป็นคำว่ามักง่ายหรือว่าง่ายเพราะนั้นคือเราต้องอะไรที่มันได้มายากๆแล้วมันมีคุณค่ามีราคาการฝึกขันหาดขันกัดขันเก่าเพราะนั้นคือเราต้องใช้คุณค่าในการที่เรามาแล้วมาไปได้เห็นหลักการนี้เราใช้หลักธรรมาธิปไตยของแท้กับของเทียมอะไรดีไปกันโยมนะอะไรรถยนต์ก็ดีอะไรรถไถก็ดีหรืออะไรต่างๆหรือว่าเหล็กเหล็กอะไรต่างๆเนี่ยของแท้ของเทียมอะไรดีประการโยมของแท้คือความเป็นจริงของธรรมชาติความเป็นจริงของหลักศัพท์หลักธรรมคำสอนเราต้องย้อนกลับไปที่พระพุทธเจ้าถามที่พระอานนท์ถามพุทธเจ้าว่าพระองค์จะปรินิพพานใครเป็นศาสใครจะเป็นศาสดาแทนของพระองค์พระองค์พุทธเจ้าบอกดูก่อนอานนท์ไม่มีใครมาแทนเราได้ดอกไม่มีใครมาแทนเราได้ธรรมรู้จักธรรมไหมโยมธรรมะเนี่ยธรรมและวินัยซึ่งเป็นตัวแทนของพระศาสดาวินัยคืออะไรจะมาพูดไปชาวศีล5ศีล8ให้เข้มขัดศีล10ของเนนศีล311ข้อศีล311ข้อภิกษุณีศีล327คือศีลของพระถ้าพระถือศีลถือธรรมปัญหาข่าวสารงานต่างๆที่ออกในเฟซออกในหนังสือพิมพ์ต่างๆทีวีเนี่ยมันจะไม่มีแต่เมื่อท่านเหล่านั้นไม่เอาหลักธรรมคำสอนของพระศาสดามาปรับมาใช้มาพัฒนาตัวเองเนี่ยมันก็เกิดปัญหามันเกิดปัญหาแล้วเราก็ทำให้เราทั้งหลายเนี่ยไปเชื่อสื่อก็ช่องนั้นช่องนี้ต่างๆแล้วก็พูดเพื่อการขายข่าวเพราะนั้นคือว่าอย่างเงี้ยข่าวร้ายลงฟรีข่าวดีต้องจ้างโยมมาปฏิบัติธรรมวันนั้นพระผู้ใฝ่ธรรม1ถึง7ธันวาคม1ถึง7กุมภาพันธ์ปีนี้พิเศษมีนักข่าวช่องไหนมาถ่ายโยมมีไหม
ในที่เราไม่เป็นแผงนั่นน่ะทางช่องสีเล็กสีน้อยน่ะมีมั้ยโยมมีมั้ยไม่มีเลยข่าวดีต้องจ้างนะถ้าข่าวร้ายถ้าเกิดพระมาปฏิบัติธรรมมาทำอะไรที่ไม่ดีน่ะโหมาแล้วนักข่าวทุกช่องจากสกลนครไม่ออกอะไรต่างๆทำผิดศีลผิดธรรมเนี่ยมาแล้วแต่ถูกศีลถูกธรรมไม่มาหรอกไม่มาไม่มาแล้วไม่สรรเสริญเนี่ยโอ้ไม่ออกมาไอ้ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมวัดไตรสิกขาพระอาจารย์สมภพคนมาปฏิบัติธรรมเดินจงกรมจนแสบเท้าอาตมาในน่องตึงแล้วล่ะว่าจะเดินกับอาจารย์จรัญทักนี่เพกไม่ไหวแล้วนี่มนครับพระนักคือเนี่ยไม่มีข่าวมีแต่พวกเราเนี่ยเอากล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายกันเองแล้วก็เนี่ยต้องไปไหว้วานขอความเมตตาอาจารย์ด็อกเตอร์ประโมทธรรมนโยวัดดงแขที่สถานีอยู่เนี่ยถ่ายทอดเชื่อมสัญญาณให้หน่อยพระอาจารย์วัดพระครูปัญญาโพธิธรรมวัดอารามมงคลอาจารย์โรงเรียนเพิ่งคุยกันว่าอย่างนี้ต้องออกเอาดีดีทีวีไปออกไม่ถามเราว่ามีตังค์ไหมอ้าวแล้วก็โยนเกือกให้เรานะอาจารย์พระครูดมไปยังมาเม้นนะถามอาจารย์ชาลีได้ยังถามอาจารย์ด็อกเตอร์ได้ยังยังอาตมาก็ต้องถามอาจารย์ครับวันที่4ที่5มีเวลาว่างไหมครับวันเสาร์น่ะมีงานถ่ายทอดที่ไหนไหมครับเพิ่งก็ดูพักหนึ่งไม่มีน่ะว่างอยู่ว่างปั๊บเราก็ดีใจละเลยบอกต้น OB เนี่ยที่เนี่ยมาจากกรุงเทพต้นไปถ่ายทำถ่ายทอดให้อาจารย์หน่อยเด้อที่วัดไตรสิกขาที่เคยไปน่ะครับครับพอได้นี่ปั๊บเขาพิมพ์มาเลยอาจารย์ครับคงจะไม่ได้เชื่อมสัญญาณแล้วครับเพราะว่าอาจารย์ยังไม่อนุญาตไหวเป็นไรเนาะในใจอันนี้ก็มาแล้วจะเชื่อมกับอะไรนะกระทะก็เตรียมแล้วไม่มีน้ำตาลเชื่อมยังไงเนาะยังไงก็เลยว่าเอาผมยังไม่ผมจะอธิบายเพิ่นบอกไม่ว่างอาตมาก็เลยต้องเอายอมโดนว่าโดนบ่นแล้วปะขอเบอร์หน่อยอาจารย์ครับถ่ายทอดไว้ในวัดไตรสิกขานะครับวัดอาจารย์สมภพโชติปัญโยที่เราเอาเทปอาจารย์ไปออกทีวีอยู่ทุกตีห้านะครับขอเหตุผลหน่อยเพื่อนกับพูดเหตุผลให้ฟังโน่นนี่ต่างๆจะมาก็เลยว่าอธิบายให้ฟังว่าเขาจะถวายค่าเชื่อมสัญญาณ 50,000 บาทก็เลยว่าเอาเพื่อนก็เลยว่าไม่ทราบคือว่าก็เลยว่าทำหนังสืออาตมาเซ็นเองหรอกมาทางวัดไม่ได้เซ็นเซ็นว่าขออนุญาตไก่ทอดต่างๆแล้วก็ถวายปัจจัย 50,000 บาทค่าเชื่อมสัญญาณเพื่อจะเอาไปใช้หนี้ค่าเขายังติดหนี้ค่าดาวเทียมประมาณ 2-3 ล้านอยู่อย่างน้อยเราก็ได้ช่วยโยมเพื่อนก็เลยโอเคงั้นทำหนังสือมาต่างๆนะตั้งแต่6โมงเย็นถึงบัดนี้ยังเชื่อมสัญญาณอยู่ญาติโยมที่อยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดก็ได้ชมได้ดูอาสาทุนโยมไม่สาธุอาตมาดีกว่าเพื่อจะคุยตกลงได้มีรู้ว่าปีหน้าปีในจะได้ถ่ายทอดหรือเปล่าแต่ปีนี้นะปัจจุบันนี้ดูไปก่อนนะโยมเด้อดูกันไปก่อนเพราะนั้นคือเมื่อตกลงปลงใจแล้วโยมอาตมาก็ไม่มีโฆษกก็ไม่มาทำไงเนาะจะได้ค่าขายทอดผมกับอาจารย์พระครูอลัมไม่ได้ฟักกันหน้ามืดตามัววะก็เลยว่าเอ้าไอ้ฐาน
สัพพะทานังธรรมะทนังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงผู้ใดอยากชนะก็เอาทานกันแม่มวลมาขอถุงหน่อยบางคนเอาขันเอาทองอะไรต่างๆมันได้เกะกะก็เลยแผ่โยมครั้งเดียวทั้งกันเทศทั้งค่าถ่ายทอดทั้งที่นู่น 50,000 ทั้งที่นี่อีกแล้ว 30,000 เนี่ยก็ได้ 88,800 กับกี่บาทไม่รู้เหรียญบาทเอาลงตู้หมดไม่นับเพราะมันโอนยากเอาสาธุนิยมน้ำจิตน้ำใจญาติโยมที่เป็นชาวพุทธนี่คือพระพุทธเจ้าฝากไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงดูแลพระศาสนาช่วยกันนะภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยคือครูบาอาจารย์มาพูดมาเทศมาสาธยายมาวิจัดไอมีปุจฉาวิสัตนาแล้วก็ดีหรือว่าคือว่าเสวนาธรรมเนี่ยธรรมะดีๆถ้าเราไม่มีกระบอกเสียงเหมือนสินค้าเราขาดขั้นโฆษณาไม่มีใครรู้จักว่าวัดไตรสิกขากำลังสร้างอะไรอยู่สร้างศาลาเชียงทองสร้างศาลาเชียงทองงบประมาณ 5-60 ล้านบาทก็อาตมาก็พาญาติโยมขึ้นไปอาตมาก็เหยียบตะปูมาเดินตีนเปล่าขึ้นไปเหยียบหินแห่ขึ้นไปแล้วก็มือแตะเสร็จเร็วๆเสร็จไวๆเสร็จเร็วๆเสร็จไวๆ2วันซ้อนใครได้ทำบ้างโยมเสร็จเร็วๆเสร็จไวๆเนี่ยคือบารมีโยมเนี่ยที่โยมประพฤติปฏิบัติธรรมมาแล้วตั้งแต่ชาติโน้นชาตินี้และตลอดชาติอย่างยิ่งเนี่ยโยมก็มีบารมีไม่ต่างกับพระเหมือนกันโยมก็จะทานศีลภาวนาพระก็เมชีกสินสมาธิปัญญานานาจิตทุกดวงเนี่ยรวมพลังเนี่ยให้เสร็จเร็วเร็วเสร็จไวๆอาตมาว่าโยมว่าเทวดาจะอยู่ไหวไหมน่ะไม่ร้อนก้นบ่เทวดาก็ต้องร้อนก้นไปบอกเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีหรือบอกพวกญาติโยมมาร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยไม่เสร็จก็ให้รู้ไปอาตมารับรองว่าอาจารย์ยังไม่เสร็จแน่นอนศาลาเชียงทองจะเสร็จก่อนในปี68แล้วจัดงานฉลองสักวันหนึ่งโยมมาบวชชีพามอ้ามตามอ้อมพระธาตุไอ้อ้อมเจดีย์เนี่ยงามเลยว่าอาตมาจะมรณภาพก่อนหรือเปล่าถ้าอาตมาไม่มรณภาพอาตมาก็จะมาจัดให้หรอกก็ขอและญาติโยมเป็นที่มาเนี่ยเป็นกำลังณตอนนี้คือการจัดงานของวัดไตรสิกขาอาตมาเคยมาร่วมงานกับพระอาจารย์แต่ไม่ได้เป็นมาร่วมงานเป็นคณะกรรมการนะมาร่วมปฏิบัติสมัยก่อนนู้นมาจอบเบิ่งเพื่อนดูพระอาจารย์เพื่อนมีหลักการการทำงานเพื่อนประชุมอัปปหานิยธรรมเลยล่ะมันประชุมกันนิดซึ่งว่าตื่นตีสองให้โยมนอน3 ทุ่มพอโยมกลับไปนอนเพื่อนเอิ้นพระมา40-50รูปประชุมแบ่งงานนะถามแผนกน้ำเป็นไงมีปัญหาไหมไม่มีครับแผนกโรงครัวเป็นไงเขาจะมีหัวหน้าพระนะพระเนี่ยเป็นหัวหน้าแม่ครัวโรงครัวดูแลกำกับการเคลื่อนไหวไม่มีปัญหาครับบางทีว่าเอ้าให้ตักอาหาร30 นาทีทำไมมันเกินเวลาไป45 นาทีวันต่อไปพระอาจารย์สมภพก็บอกว่าเพิ่มโต๊ะอาหารอีก 3-4 โต๊ะเพราะคน 7,000 น่ะพระ700อ่ะเพิ่มโต๊ะอาหารลดอาหารอย่าให้มันเยอะเกินไปอย่าให้มีตัวเลือกมันจะไวขึ้นแล้วกินข้าวไอ้สายก็แซ่บทุกอย่างเนี่ย
าหาร16โต๊ะเตะมาเนี่ย16แท16โต๊ะละเข้าเท่าไหร่อ่ะ16เป็น30เท่าไหร่30แถวนะแป๊บเดียวเสร็จ30นาทีเสร็จนี่คือหลักการของพระจันทร์แล้วแผนกไฟเป็นไงไม่มีนะครับแผนกบัญชีเป็นไงคนมันเท่าไหร่แล้วเพิ่นจะถามทุกแผนกเลยอาจารย์สมเขาเป็นเอนจิเนียร์คือเป็นคนที่ใส่หมวกเหลืองคุมงานการก่อสร้างทางรถไฟทางรถยนต์การก่อสร้างคุมทั้งแขกทั้งลาวทั้งคนอาหรับต่างๆแกพูดหลายอย่างภาษาเนี่ยคืออัจฉริยะของพระอาจารย์แล้วก็มาปรับใช้กับงานวัดพิธีการทำถนนหนทางเห็นไหมมีออกเส้นนู้นออกเส้นนี้ต่างๆใครจะคิดได้อย่างเงินพระธรรมดาก็ออกเส้นเดียวล่ะแต่เห็นว่างานใหญ่ๆอย่างเงี้ยรถมันมีทางเข้าหลายทางข้างออกหลายทางไม่มีตันคือการทำงานของพระอาจารย์แต่ตามาก็เลยว่าเวลาถามแม่มวลครูเอกได้ประชุมพระไหมแบ่งงานกันได้ยังต่างๆระวังคนเยอะน้ำก็ไม่ระวังน้ำนะระวังไฟนะเครื่องปั่นไฟก็เติมน้ำมันเต็มไว้ตอนนี้ไฟฟ้า3เฟสมันมาหมดไปหลายแสนอยู่แล้วก็อาหารการกินต่างๆก็ต้องดูอาตมาก็ถามว่าสมัยก่อนพระอาจารย์จัดงานเนี่ยมีแม่ครัวอยู่ประมาณ90คน100คนจิตอาสามาช่วยกันเด้แต่ทุกวันนี้อาจจะน้อยนิดหนึ่งอาตมาเลยถามว่าโยมถ้ากำลังทำอาหารไม่พอบอกนะจะรับสมัครกิจอาสาที่นั่งขาวๆเนี่ยใครทำอาหารเป็นบ้างผู้หญิงเนี่ยไปช่วยกันทำอาหารไปหั่นไปผักไปทำอะไรต่างไปซ้อมผักเพื่อนบอกว่าพอไหวอยู่ก็เลยไม่ออกไม่ต้องไปถ้าไม่ไหวแล้วจะเอากำลังเสริมเหมือนทหารน่ะจากหน่วยเหนือหน่วยไหนต่างๆช่วยกันจริงๆแล้วโยมผู้ชายน่ะที่เป็นโยมผู้ชายก็ช่วยงานได้อยู่คือเราไม่ได้ประชุมถ้าจะมามาช่วยงานเต็มเต็มแล้วจะมาก็จะทำบัตรทำเบอร์ไว้จิตสีนี้ทำอะไรสีนี้ทำอะไรคือมีบัตรไว้อย่างดูแลเรื่องการต้อนรับพี่รับน้องดูแลเรื่องน้ำดูแลเรื่องไฟดูแลเรื่องเวลาพระขึ้นมาฉันมาเทศน้ำปานะน้ำต่างๆต้องมีเพราะเราเนี่ยพระเราน้อยวัดไตรสิกขาพระจำพรรษาเนี่ยไม่พอสิบนะโยมแล้วก็พามาช่วยงานก็ไม่เยอะแล้วก็ท่านก็ยังไม่เป็นงานนั่นคือมันก็อาจจะเกรงใจงานก็อาจจะไปได้อยู่แต่ก็ไม่ไหลลื่นในฐานะตมาผ่านงานมาระดับประเทศทุกสายทุกวัดต่างๆนานาไปดูงานเวลาไปเนี่ยตมาเดินอ้อมมันอะไปช่วยงานวัดดูตั้งแต่โรงครัวดูระดับน้ำระดับไฟระดับต่างๆระบบการเทศระบบต่างๆดูความพร้อมมาดูความพร้อมแล้วเราเอามาปรับใช้แล้วก็สอนเป็นครูสอนพระหนุ่มเนนน้อยให้ทำงานพระพุทธศาสนาเนี่ยคนพระทำงานเนี่ยมันทำทุกฝ่ายจะมาว่าปฏิบัติธรรมเหมือนโยมเด้อทำหน้าที่หน้านอกบอกความงามโยมหน้านอกแล้วบอกความงามหน้าในบอกความอายมบอกความดีความดีอยู่ในใจของเราเนี่ยหน้านอกไม่สำคัญนะหน้าในสำคัญกว่าหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถของแต่ละคนของแต่ละท่านพระคุณเจ้าก็มีความสามารถไม่เท่ากันได้โยมบางคนอาจจะถ่ายรูปเก่งบางคนอาจจะต่อไฟเก่งบางคนอาจจะออกเหล็กเก่งบางคนอาจจะถักไม้กวาดเก่งบางคนอาจจะสวดมนต์เก่งเนี่ยบางคนอาจจะเทศเก่งเนี่ยมีประสบการณ์มันก็สามารถที่จะทำงานทดแทนก็ได้บางคนอาจจะติดปฏิสันถารเก่งทำงานได้คือหน้าที่ใครหน้าที่มันนี่คือลงตัวงานพระศาสนาก็จะไหลลื่นเห็นไหมโยมไปเห็นห้างร้านบริษัทต่างๆอาตมาเนี่ยเคยไปครั้งหนึ่งกับหลวงพ่อรองจังหวัดเลย
ไปวัดธรรมกายสมัยแม่ชีลบยุงก็ไม่อยากไปหรอกแต่เพื่อนบังคับให้ไปไปกับพระผู้ใหญ่ไปดูแลพระผู้ใหญ่ไปก็ไปพอไปเสร็จแล้วอาตมาก็เดินอ้อมจนพื้นที่น่าจะหลายพันไร่เป็นพันไร่นะอาตมาเดินดูระบบเครื่องเสียงระบบกล้องระบบที่มันดังตรงไหนก็ดังหมดเนาะถามโยมนิดนึงใครเคยไปวัดธรรมกายบ้างยกมือเห็นมั้ยโยมเคยไปเยอะเนี่ยเป็นร้อยนะมือลงโยมเคยไปอาจจะอยู่ในที่ล็อกอาตมาไปทุกที่แม้แต่โรงครัวความสะอาดแล้วก็ซีนอาหารเนี่ย ISO 9008 9009อ่ะนะสะอาดห้องน้ำพอไปเสร็จอาตมาก็ดูระบบการทุกอย่างหลวงพ่อนั่งรถมาไปลงพอกลับมาก็ลงปฏิโมกหลวงพ่อก็บอกว่าใครได้ไปธรรมกายบ้างยกมือพระลงปฏิโมกอาตมาก็อยู่วังสะพุงก็ไปว่าไปครับไปกับพร้อมหลวงพ่อเนี่ยเพิ่งก็ถามมาคำหนึ่งว่าได้อะไรบ้างถามพระพระบอกอย่างถามเจ้าวาดผมได้ปัจจัยมา 5,000 ครับแกก็ทำคือแกก็สรุปอ่ะคือวัดไปเห็นแล้วได้อะไรมามั่งแบบหลวงพ่อได้มา5บอได้มา5บอไม่ใช่ได้ปัจจัยนะเป็นเพิ่นไปรองจังหวัดนะก็ได้มา5บอคืออธิบายว่าวัดของเขาเนี่ยมีอยู่5บอ1บริเวณดีทางเข้าทางออกที่จอดรถดี2บริการดีแนะแนวแนะนำเช็คแคร์ทั้งเช็คแคร์พระเช็คแคร์โยมมีป้ายมีอะไรนำมีธงบริเวณบริการดีบริวารคือพวกเราเนี่ยบริวารเขาเนี่ยบริวารใครไปฝึกบริวารดีสวัสดียิ้มแย้มแจ่มใสมีแต่รอยยิ้มบุคคลที่อยู่นั่นน่ะก็คือคนอีสานน่ะคน77จังหวัดไปอยู่แม้แต่คนพม่าที่มาอยู่ทำงานก็ไปช่วยงานคนเด็กพม่าบริการดีไหว้สวยเชิญค่ะเชิญครับเชิญค่ะเชิญครับเนี่ยบอเรียกว่าบริวารคนในบริวารดีหลวงพ่ออธิบายในโบสถ์แล้วก็บอที่4บริขารเครื่องใช้ไม้สอยสะอาดห้องน้ำ50นาทีก็มีคุณหญิงคุณนายไปแล้วใส่สร้อยมือใส่สร้อยแขนใส่สร้อยคอแต่เจ็บทุกขาเขารักษาศีล5เนาะเขามีป้ายขออนุญาต5นาทีล้างห้องน้ำไอ้คนมาล้างห้องน้ำไม่ใช่คนรับใช้นะใส่สร้อย5บาท10บาทสร้อยเหรียญสร้อยข้อตีนก็มีมาล้างห้องน้ำอ่ะเขาจะมีกับแล้วคนหนุ่มคนสาวมาล้างน้ำมาเอาบุญล้างห้องน้ำโยมมีป้ายพอล้างเสร็จปุ๊บเสร็จแล้วเจ้าข้าเชิญได้เลยอีกชั่วโมงใหม่ละอย่างนั้นอ่ะโยมโอ้คนที่มาล้างห้องน้ำไม่ใช่คนเก๋เลยไม่ใช่คนจ้างมาเหมือนปั๊มน้ำมันปตท.ด้วยคนมีสตุ้งสตังค์อ่ะนะล้างห้องน้ำอ่ะล้างเพชรล้างพลอยเนี่ยเครื่องใช้ไม้สอยดีมุ้งหมอนต่างๆดีทางไปสะดวกสบายลงทวงรองเท้าวางเป็นระบบแล้วก็มีคนมาจับรองเท้าเอ้าคนมาจับรองเท้าก็เป็นคุณหญิงคุณนายอ่ะมาวางรองเท้าโอ้เห็นไอ้เอามือจับรองเท้าวางจับเต็มสร้อยเรท5บาทสร้อยคอนี่โอ้มีแต่คนมีตังค์เลยแล้วคนไม่มีตังค์ไปไหนวะเขายิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีโยม
นะคือบอที่4นะบอบรยมบริขารเครื่องใช้ไม้สอยอาตมาไปนั่งฉันข้าวเป็นพระบ้านนอกเนาะเข้าไปตักข้าวปั๊บไปตักไปเจอไอ้ซีนไอ้กระดาษนะพลาสติกไม่ทำไมไม่ตักไม่เข้าวะหลวงพ่อบ้านนอกก็ตักเหมือนกันชึบนั่งวงเดียวกันโอ้ยเขาต้องเอาออกก่อนตัวเนี่ยไม่มีย่นเลยนะแล้วก็เครื่องใช้ไม้สอยโอ้ต้องมีช้อนซ่อมนั่งมีข้าวเป็นถ้วยกินมาก็อิ่มแล้วยอมเกรงใจนะทุกอย่างมันดีหมดคนพระเป็นนั้นพันน่ะเครื่องใช้ไม้สอยสะอาดสะอาดบอสุดท้ายยอมบอที่5บริกรรมจิตแหมก็จะมีพระเขานั่งสมาธินั่งอย่างเอาไปดูพระไปเดินใกล้เอ๊ะมันหุ่นเป็นหุ่นปั้นหรือเปล่าเนาะมันนั่งตรงนี่เท่าไหร่นั่งสมาธิภาวนาเนี่ยสัมมาลังสัมมาลังดูเขาน่ะรู้เขารู้เราเอออาตมาก็ไปเห็นบริกรรมจิตเพราะนั่นคือวัดใดก็ตามที่ใดก็ตามห้างร้านถ้าเป็นร้านค้าร้านขายนะให้มี4บอเออจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรต่างๆให้มี4บอก็พอบริเวณที่จอดรถบริเวณบริการบริขารแล้วก็บริวารคนเสิร์ฟให้มีสัมมาคารวะรับรองร้านนั้นคนเข้าตึมเคยเข้าตึมวัดใดก็ตามเราเคยไปแล้วเราก็เอาปรับมาใช้5ห้องคุณธรรมทำให้ไม่ได้ห้องน้ำห้องนอนห้องครัวศาลาให้มันสะอาดสะอ้านอย่าให้มียักษ์เยอะยักษ์ใหญ่ต่างๆคืออาตมาไปเห็นวัดครูบาอาจารย์ทางสันนังพระพงเนาะไปกับครูบาอาจารย์ถามว่าอาจารย์ครับมีพระอยู่กี่รูปครับวัดเพิ่นกว้างพี่กับ100ไร่80ไร่70ไร่50ไร่ท่านบอกมีอยู่3รูปตอนนี้แต่ดูวัดสะอาดสะอาดเหมือนพระอยู่เป็นร้อยห้องน้ำก็สะอาดศาลาก็สะอาดกุฏิก็สะอาดทุกอย่างเป็นหมวดเป็นหมู่หมดเหมือนเทวดาอยู่จิตเพื่อนภาวนาเมื่อจิตสะอาดภายในสู่ภายนอกเมื่อจิตสะอาดมันทุกอย่างมันสะอาดหมดโยมห้องน้ำก็ไปเจ้าวาดมาถูสระถูห้องน้ำพระในวัดก็ถูสระถึงเวลากวดตาจวดจาดจวดจาดจวดจาดล้างห้องน้ำล้างถ้วยล้างอะไรต่างๆอุปกรณ์ต่างๆจีวรสบงจีวรประตากปุ๊บดึงตึ๊บเสมอกันปั๊บเหน็บเหน็บเหน็บนี่คือเพื่อนภาวนาแล้วก็รอทำวัดสวดมนต์ห้างสมาธิแล้วทำวัดสวดมนต์ทุกวันอย่างนั้นน่ะถ้าญาติโยมมีลูกมีหลานน่ะอยากให้เอาลูกหลานไม่บวชอยู่อย่างนั้นเพื่อมีระบบเรียนระเบียบแต่เมื่อญาติโยมบวชลูกบวชหลานอยากเอาลูกหลานไว้ข้างบ้านไว้ใกล้บ้านเอาไว้บิณฑบาตปวดพ่อปวดแม่มันจะปวดบ่อยู่กับหลวงตาเจ้าอาวาสแก่ๆทำวัดก็ไม่ได้ทำวัดก็ไม่จบอะระหังสัมมาก็มาพระหนุ่มก็ตามเนี่ยแม่บอกว่าถ้าผ้าหลวงพ่อทำไงให้ทำตามนะเพื่อนทำตามทุกอย่างพระหลวงพ่อไอแกก็ไอตามหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ไหวแล้วอ่ะคือไม่ต้องห่วงลูกหลานมาอยู่ตรงนั้นหรอกโยมเอาไปอยู่วัดอ่ะบวช7วัน15วันไปอยู่กับท่านแล้วพระมันจะบอกว่าบวช7วันบวช15วันมีคุณค่ามากแม่พ่อหลวงพ่อพาทำวัดเช้าพาวัดเย็นพากวดตาดพาทำนั่นนี่ไม่มีเวลาว่างเลยจนวันศึกแล้วเพื่อนจะมาสอนลูกที่บวชจะมาสอนแม่แม่ไม่ถูกนะเนี่ยผมทำนั่นแหละวันนั้นคือบางคนเอามาบวชบ้านๆวันนั้นก็วันนั้นคืออาตมาก็อยากให้ญาติโยมที่มาวัดไตรสิกขาปีต่อไปที่อาตมาอยากให้เนี่ยพวกเราจิตเป็นจิตอาสาช่วยกันจิตอาสาในชุดขาวไม่มีหมวกสีฟ้าไม่มีเสื้อเหลืองไม่มีผ้าพันคอแต่ช่วยกันดูแลห้องน้ำดูแลรักษาความสะอาด
วดตาดทางเดินจงกรมนู่นนี่นั่นมาก็อย่ามาตัวเปล่าเอาไม้กวาดมาด้วยผู้หญิงก็อย่ามาตัวเปล่ามาฟังเทศน์ซอแจ้งกรุณาเอากาแฟมาด้วยมันไม่มีกาแฟฉันให้หนังให้เหมือนนางวิสาขานางวิสาขาไปวัดไม่ไปตัวเปล่าเด้มันจะมีอะไรติดไม้ติดมือพ่นไปด้วยอาหารการกับฉันปัจจัย4เพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็อยากให้ญาติโยมมองกันรู้จักกันใครนั่งข้างก็บัดตีกันเวลาช่วงสุดท้ายน่ะแล้วก็รู้จักกันขอเบอร์โทรไว้เราไป101ไปไหมก็ไปกาฬสินธุ์ไปไหมไปวัดปฏิบัติธรรมพระธาตุอรุณไปไหมไปไปพระธาตุพนมไปไหมไปไปพิษโลกไปไหมไปอาตมาพาโยมไปจังหวัดตราดไปไหมกินทุเรียนไปอาตมารู้จักหลวงพ่อจังหวัดเกือบทั่วประเทศเกือบทุกจังหวัดพระอาตมาทำงานสื่อเขาเห็นอาตมาโอ้จำได้เห็นออกดีทีวีจำได้เห็น5ธันวาคมสุดยอดเลยสุดยอดเลยเพิ่นชมสาธุขอบคุณครับผมเพราะนั้นวันนี้ก็เวลาหมดแล้วขออนุโมทนาอย่าไปพระคุณพระครูศรีธีรพรรองจังหวัดเพิ่นจะมาปรารภประธานฝ่ายเผยแผ่ท่านปรารภให้กับญาติโยมเพิ่นมาถึงแล้วแล้วก็สุดท้ายเวลาเหลือเราก็สรุปแล้วก็จะพาแผ่เมตตาวันนี้ไม่ได้ทำวัดวันการทำวัดโยโสภควาหรือการทำวัดอย่างที่โยมไปไหนไปทำวัดไปทำความสะอาดก็ถือว่าทำวัดวัดจิตวัดใจวัดกายวัดใจเพราะนั้นก็ขออนุโมทนาให้กับญาติโยมเนาะทุกคนทุกท่านขอให้มีกำลังมีศรัทธามีความเริ่มใสแล้วก็เอาที่อาตมาบอกว่า4บอไปปรับใช้กับวัดบ้านเจ้าของอย่าทิ้งวัดบ้านเจ้าของเด้อแม้จะมีพระรูปเดียวมีพระรูปเดียวพอได้เยี่ยวใส่วัดก็ดูแลท่านไปมีพระ2รูปพอได้ปองอาบัติมีพระ3รูปพอได้พากันทำวัดก็ดูแลท่านไปอย่าเห็นอาจารย์นั้นดีอาจารย์นี้ดีพระในบ้านเราก็ดีเวลาตายแล้วเพิ่นจะมาสวดให้เราแล้วก็ดูแลท่านท่านก็จะมีกำลังใจอยู่กับเราแล้วเราก็น้อมนำที่ครูบาอาจารย์ไปสอนแล้วเอาไปปฏิบัติการกราบการไหว้การไปกันมากันเข้าสู่สังคมพนมมือมันจะเป็นเราละมีธรรมเกิดขึ้นในใจขอโมทนากับญาติโยมพระคุณเจ้าอายุยืนมันสายยาวญาติโยมก็มีอายุวรรณะสุขะพละทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ